อั๋นปลิตาโดนแฟนคลับเจนนี่ถล่มไม่เลิกขอเคลียร์ครั้งสุดท้ายหลังถูกจับผิดหลังจากที่อั๋นปลิตาได้ออกมาจากค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นงานนี้จึงทำให้มีชาวเน็ตแบ่งออกเป็น2ฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนั้นได้ออกมาโจมตีอั๋นปลิตาอย่างดุเดือดไม่น้อยและล่าสุดอั๋นปลิตาถูกคนออกมาตั้งข้อสงสัยเรื่องความรวยที่เจ้าตัวบอกไม่มีเงินแต่กลับมีบ้านหลังโตและเรื่องการทำศัลยกรรมจนปากเบี้ยวซึ่งเรื่องนี้อั๋นปลิตาก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดๆตอบทุกข้อสงสัยของชาวเน็ตผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายว่าบ้านที่หนูอยู่ปัจจุบันเป็นบ้านพี่สาวไม่ใช่บ้านหนูและทุกวันนี้ครอบครัวเราก็ยังช่วยกันทำงานเพื่อผ่อนบ้านหลังนี้ไม่ได้ซื้อสดและไม่ได้รวยเราคือคนทำงานที่อยากมีบ้านเป็นของเราเองประเด็นจัดฟันทำไมไม่มีเงินไปเรียนจัดฟันจริงจัดก่อนไปอยู่ค่ายตอนนั้นรับงานร้องเพลงอิสระมีรายได้ตลอดเงินไม่ขาดมือมีเงินให้แม่มีเงินไปเรียนหลังจากไปอยู่ค่ายก็ไม่มีเงินไปหาหมอเลยต้องผ่อนทุกเดือนไม่ได้จ่ายทีเดียวขอพี่ขอแม่ประเด็นเรื่องเงินหนูไม่ได้ติดใจค่าแรงแต่ละงานว่าทำไมหนูได้น้อยหนูขอแค่มีงานหนูก็ดีใจแล้วซึ่งหนูอยู่ในค่ายหนูรู้ดีว่ามีงานหรือไม่มีที่ออกมาหนูมีเหตุผลของหนูส่วนประเด็นที่ว่าไม่มีเงินทำไมทำจมูกปากเบี้ยวค่ะปากเบี้ยวและฟันผิดรูปเพราะเคยโดนรถชนตอน 4-5 ขวบเย็บไปหลายเข็มเป็นเหตุผลที่มาจัดฟันจมูกไม่ได้ทำค่ะดูจมูกคุณแม่ในรูปได้เลยค่ะบ้านในรูปคือบ้านที่แม่หนูใช้นอนอยู่จริงๆบ้านที่สุราษฎร์ธานีทุกวันนี้เวลาแม่กลับสุราษฎร์ธานีก็ยังนอนบ้านหลังนี้อยู่และนอกจากนี้อั๋นปลิตายังทิ้งท้ายอีกว่าสำหรับคนที่เม้นเรื่องรูปร่างหน้าตาของหนูอันนี้หนูไม่ได้ติดใจค่ะแต่เม้นอะไรก็สงสารหนูนิดนึงคนเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะคนที่เกิดมาแล้วสวยเลยอันนี้ก็ยินดีด้วยค่ะคนเราต้นทุนชีวิตมันต่างกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ